ตะกอนสามารถแบ่งประเภทใหญ่ๆได้เป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะก็คือคลาสติกหรือว่าหินตะกอนเนื้อเม็ดนะคะกับนอนคลาสติกก็คือหินตะกอนที่เราไม่ได้เห็นเป็นเม็ดๆนะคะมันก็จะเป็นพวกหินตะกอนที่เกิดจากการตกตะกอนเคมีนะคะอันที่เป็นนอนคลาสติกก็จะแบ่งเป็นเคมีคอลเซดิเมนทารีร็อกกับไบโอเคมีคอลเซดิเมนทารีร็อกนะคะลักษณะหน้าตาของหินตะกอนที่เป็นคลาสติกก็จะเป็นเบอร์3นะคะด้านล่างก็จะเห็นเป็นเม็ดนะคะเป็นคลาสเป็นเม็ดมีเมทริกนะคะแล้วก็มีซีเมนต์ส่วนหินตะกอนที่เป็นเคมีคอลนะคะก็อยู่ในประเภทนอนคลาสติกเราก็จะไม่เห็นเป็นเม็ดนะเราก็จะเห็นเป็นคล้ายๆเป็นเนื้อผลึกนะคะเกิดจากการตกผลึกของแร่ก็จะมีสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแร่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือเป็น biochemical sedimentary rock ก็คือเป็นตะกอนที่มีสิ่งมีชีวิตนะปะปนอยู่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นรูปของถ่านหินนะคะซึ่งแสดงลักษณะที่เป็นผิวดำมันเงาก็จะไม่มีองค์ประกอบของพืชหลงเหลืออยู่นะมันก็จะไม่เห็นเป็นใบไม้เพราะว่ามันเกิดที่ลึกนะคะมีการทับถมอัดตัวกันมีความร้อนความดันทำให้พวกซากพืชเหล่านั้นเปลี่ยนสภาพนะคะเป็นหินเป็นถ่านหินนะคะวันนี้นะคะในเลคเชอร์นี้นะคะเราก็จะเรียนแค่คลาสติกเซดิเมนทารีร็อกหรือว่าหินตะกอนที่เป็นเนื้อเม็ดเท่านั้นนะคะถ้าพูดถึงชนิดของตะกอนนะคะที่เป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดเนี่ยเราก็จะสามารถเจอในหลายสภาพแวดล้อมเลยนะคะอย่างอันแรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกดีไททอลซีดิเมนต์หรือว่าหินตะกอนเนื้อเม็ดที่มาจากฐานน้ำแข็งเห็นไหมอันนี้คือเกลเชอร์เดบีก็คือเศษตะกอนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของฐานน้ำแข็งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหินตะกอนเนื้อเม็ดนะคะแล้วก็อันอื่นเป็นตะกอนเคมีถ้าเป็นตะกอนเคมีอันนี้เป็นการระเหยของน้ำทะเลนะคะก็จะเป็นพวกเกลืออันนี้ก็เป็นตะกอนเคมีเหมือนกันดีไททอลหรือตะกอนเนื้อเม็ดในนี้มีตะกอนเนื้อเม็ดสามอันเดี๋ยวอาจารย์บ่งให้นะคะในนี้ไม่ได้ใช้คำว่าคลาสติกเซดิเมนต์ใช้คำว่าดีไททอลซึ่งแปลสื่อความหมายอย่างเดียวกันก็คือเป็นตะกอนที่แบบมีเนื้อเป็นเม็ดๆนะคะประกอบด้วยเกรนก็จะมีตะกอนที่เกิดจากฐานน้ำแข็งนะคะ glacial debris แล้วก็ sand dune ก็เป็นทรายที่เจอในทะเลทรายส่วนอันนี้ detrital sediment อันนี้ก็คือเป็นตะกอนที่เกิดจากแม่น้ำนะคะมีน้ำไหลพัดผ่าตะกอนส่วนอันอื่นนะคะก็จะเป็น chemical เห็นไหมเป็น chemical sedimentary rock หมดเลยซึ่งในเลคเชอร์นี้เราก็จะได้เรียนแค่ดีไททอลหรือตะกอนเนื้อเม็ดอาจารย์อธิบายไหนๆก็มีรูปแล้วเนาะก็ลองมาดูลักษณะที่เกิดการตกตะกอนเคมีอันนี้ก็จะเกิดเป็นแหล่งเกลือนะคะเกิดจากการระเหยของน้ำที่มีไอออนที่เป็นพวกโซเดียมแล้วก็พวกคลอรีนอันนี้ก็เป็นน้ำที่สะสมตัวบริเวณทะเลสาบนะคะเลคต่อมาอันนี้เป็น chemical sedimentary แบบ organic หรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะในบึงหรือว่า swamp เนี่ยก็จะมีพวกพืชสะสมตัวอยู่นะพอมันมีชั้นตะกอนอื่นมาปิดทับพืชก็ถูกการอัดตัวนะแล้วก็สุดท้ายก็จะแปรเปลี่ยนเป็นพวกถ่านหินต่อมานะคะถ้าเป็นในทะเลที่เป็นพวก organic นะคะก็จะเป็นพวกสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ในทะเลมารีนออร์แกนิซึมนะคะก็จะเป็นพวกนั้นแล้วก็อาจจะมีพวกปะการังพวกนี้พอตายทับถมกันมีการเชื่อมประสานก็จะกลายเป็นพวกหินปูนหรือว่าลัมสโตนนะคะวันนี้ที่เราเรียนก็จะเรียนฝั่งนี้เป็นพวกคลาสติกนะคะก็จะเน้นไปที่เทอริจิเนียสคลาสติกนะคะคำว่า Terrigenous ก็คือตะกอนที่มีการผุพังมาจากซอสที่อยู่บนบกนะคะเป็นพวกภูเขาเป็นหินที่อยู่บนบกไม่ได้อยู่แบบภาคพื้นทวีปไม่ได้อยู่ใต้ทะเลนะตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยมีหลักๆอยู่3ชนิดจริงๆมี4ชนิดนะอันนี้ไม่ได้ใส่คำว่า Siltstone นะคะบางทีหมัดล็อกเนี่ยคำว่าหมัด MUD ค่ะคำว่าหมัดเนี่ยบางที
คำว่ามันเนี่ยจะรวมอนุภาคเครนะคะบวกกับซิลโอ้ย เครกับซิลนะคะไว้ด้วยกันแล้วก็เป็นพวกแซนก็คือหินทรายแล้วก็คอนกลมเรดก็คือเป็นพวกกรวดนะคะบางทียังจะมีตะกอนเนื้อเม็ดอีกประเภทหนึ่งที่ถูกรวมไว้ด้วยกันนะคะมันอยู่กึ่งๆระหว่างหินตะกอนกับหินอาคาเนียก็คือเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนะคะ volcanic clastic มีคำว่า clastic แต่ว่ามีคำว่า volcano มาจากคำว่า volcano นะคะมันก็เป็นกึ่งๆถ้าใครจะคิดว่ามันเป็นหินตะกอนมันก็เหมือนหินมันก็สะสมตัวคล้ายกับตะกอนถ้าดูองค์ประกอบแล้วถ้าไม่ได้คิดถึงการพัดพานะเป็นระยะทางไกลมันก็ถือว่าเป็นหินอัคคีก็ได้นะก็กึ่งๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องเรียนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็องค์ประกอบของหินที่เป็นคลาสติกล็อกนะคะหรือว่าหินตะกอนเนื้อเม็ดเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบเป็นอันนี้ดูตรงนี้นะเห็นไหมที่มันโยงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น principal component หรือว่าองค์ประกอบหลักๆนะคะจริงๆสไลด์เนี้ยมันคือสรุปเลยแหละมีองค์ประกอบหลักๆอะไรบ้างถ้าเป็นพวก volcanic clastic นะคะก็จะมี lithic fragment หรือว่าเศษหินนะคะต่างๆอันนี้ก็ด้วยอันที่เป็นตะกอนเนื้อเม็ดเนี่ยในนั้นก็จะมีเศษหินด้วยนะคะที่อาจารย์ยังจำได้ไหมที่อาจารย์ทำให้พวกเราทำแลบแรกที่ให้ดูว่ามีแร่หรือมีหินอะไรบ้างมันก็จะมีส่วนที่เป็น rock fragment ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นหินแล้วก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเจอปนอยู่กับในหินตะกอนได้นะก็จะเป็นพวก biogenic material นะคะอย่างเช่นพวกเปลือกหอยนะคะ shell skeletal material พวกเศษชิ้นส่วนของคล้ายๆแบบชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายที่เกิดจากการผุพังอย่างเช่นพวกกระดูกอะไรพวกนี้ก็จะรวมเป็น skeletal material นะคะแล้วก็เป็น plant debris เศษซากพืชนะคะหรือว่าสาหร่าย algae bacteria นะคะแล้วก็กระดูกก็อันเนี้ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบเจอในตะกอนเนื้อเม็ดได้เช่นเดียวกันนอกจากชนิดเศษหินแล้วเป็นพวกสิ่งมีชีวิตแล้วก็จะมีพวกมินเนอรัลเกรนหรือว่าเม็ดแร่นะคะอย่างเช่นควอตซ์เฟลสปาไมก้าแคลไซต์ที่เราส่องดูมันก็จะเจอได้อย่างที่เป็นเศษหินเนี่ยเป็นหินอะไรได้บ้างเป็นหินปูนหินโคลนนะคะหินภูเขาไฟวอลแคนิกล็อกหรือว่าหินแปรหินเชิร์ตก็เจอได้เช่นเดียวกันองค์ประกอบก็มีประมาณนี้ในส่วนที่เป็นนอนคลาสติกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตกตะกอนทางเคมีนะคะเป็นพวกนั้นไปเรามาดูหมวดแรกก่อนนะคะที่เป็นคลาสติก sedimentary rock นะคะบางทีจะใช้คำว่าซิลิซิคลาสติกก็ได้คำนี้นะคะซิลิซิคลาสติกมีหลายคำมากเลยบางทีก็ใช้คำว่า Terrigenous Plastic Sediment ได้เช่นเดียวกันมี Silicic Plastic Terrigenous นะคะแล้วก็ Detrital ได้เหมือนกันนะคะมันสื่อถึงตะกอนเนื้อเม็ดที่มีองค์ประกอบไปด้วยเม็ดคลาสขนาดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดกรวดหรือว่า Gravel Sand นะคะขนาดทรายแล้วก็หมัดนะคะลักษณะหน้าตาของตะกอนเนื้อเม็ดก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นเป็นเม็ดชัดเจนนะคะของคลาสถ้ามาดูลักษณะถึงแบบหน้าตาหรือว่าคำอธิบายของมันนะคะก็จะเป็นคลาสติกแมทีเรียลประกอบด้วยคลาสหรือเกรนนะคะที่ผุพัง derived from ก็คือผุพังมาจาก pre-existing rock ก็คือหินที่เกิดมาก่อนหน้านะคะเกิดจากการผุพังจากเบดร็อกหรือว่าหินฐานนะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นปฏิกูลพวกแร่ซิลิเกตนะคะซึ่งมันมีความคงทนอยู่มากเราก็จะใช้คำว่าDetrital Sediment หรือ Silicic Clastic Sediment นะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วลักษณะคลาสเนี่ยจะแบ่งตามไซส์นะคะหรือว่าขนาดแบ่งตามไซส์
จากเครที่มีขนาดแค่แบบหมักแบบไมครอนนะคะถึงโบเดอร์เลยที่มีขนาดใหญ่อ่ะอันนี้ก็อย่าเพิ่งลืมนะหลังจากเรียนเซดิเมนต์เท็กซ์เจอร์ไปแล้วนะคะก็อันแรกก็คือเป็นไซส์ถ้าขนาดใหญ่กว่า256มิลลิเมตรหรือ 25.6 เซนติเมตรเราจะเรียกว่าโบเดอร์นะคะ 6.4 ถึง25เซนเรียกว่าคอบโบถ้า4ถึง6เซนติเมตรไม่ใช่สิใช่4มิลลิเมตรถึง 6.4 เซนติเมตรเราเรียกว่าเพบเบิลนะคะตรงนี้เราก็จะแบ่งเป็นกราเวลเนาะกรวดส่วนถ้ามีขนาดระหว่าง2ถึง4ก็จะเป็นแกรโนแล้วถัดมาก็จะเป็นแซนทรายนะคะ1ทับ16ถึง2มิลลิเมตรคือจำไว้ว่าถ้าเล็กกว่า2มิลลิเมตรอ่ะก็คือจะเป็นทรายนะคะถัดมาก็จะเป็นสายแป้งแล้วก็เครนะคะโดยชนิดการเรียกชื่อของหินที่เป็นตะกอนเนื้อเม็ดเนี่ยก็จะอ้างอิงขนาดเป็นหลักนะคะก็ตะกอนเนื้อเม็ดที่มาสะสมตัวกันก็จะผ่านกระบวนการกลายเป็นหินที่เราเรียนไปในเลคเชอร์ที่แล้วนะคะก็หลังจากที่มีการสะสมตัวนะคะหรือใช้คำว่าใช้อีกคำว่า settle ก็ได้settle แปลว่าสะสมตัว settle out นะคะก็จะมีกระบวนการ compaction นะคะนี่ compaction ทบทวนซิเมื่อเกิดกระบวนการ compaction อะไรที่ลดลงอะไรที่เพิ่มขึ้นมากมีใครจำได้ไหมเพิ่งเรียนไปความหนาชั้นตะกอนลดลงค่ะความหนาชั้นตะกอนลดลงความหนาแน่นเพิ่มขึ้นมีคนตอบมาขอบคุณนะคะถูกต้องความหนาลดลงแล้วก็ความพูนล่ะความพูนเป็นไงคะporosity ต่อมาอันที่2ที่เป็น cementation นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกสารเชื่อมประสานทำให้ความพูนที่หลงเหลือเราเรียกว่า secondary porosity เนาะ secondary porosity องค์ประกอบหลักๆสารเชื่อมประสานก็จะมีเป็นพวกซิลิก้านะคะ Si แล้วก็ Ca แคลเซียมอันนี้ก็จะเป็นเหลือความพุนที่เป็น secondary porosity ที่ซีเมนต์ที่เข้ามาก็จะเป็นสีฟ้าตรงนี้ก็คือความพุนที่หลงเหลืออยู่มันก็จะมีช่องว่างอยู่ด้วยเนาะกระบวนการกลายเป็นหินก็คือ lithification หรือว่า diagenesis นะคะอันนี้ก็แสดงกระบวนการกลายเป็นหินที่ไอออนของน้ำบาดาลเนี่ยมีการมาตกตะกอนนะคะอยู่บริเวณ pore space หรือว่าบริเวณที่เป็นช่องว่างระหว่าง sediment grain นะคะพอหลังจากนั้นมันก็จะเกิดกระบวนการตกตะกอนหรือ precipitate นะคะเกิดเป็น cement เกิดขึ้นจากที่เป็นตะกอนที่อยู่กันอย่างรวมๆนะคะก็จะอยู่ชิดติดกันมากขึ้นแล้วก็มีการเชื่อมประสานเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อนะคะของหินตะกอนเนื้อเม็ดนะคะก็จะตั้งชื่อตามไซส์ตามขนาดของเม็ดเกรนหรือว่าคลาสว่าไซส์เกรนไซส์เนี่ยองค์ประกอบหลักๆเป็นพวกอะไรเป็นแกรนูเป็นเพเปิลคอปเปิลหรือโบเดอร์นะคะถ้าเป็นพวกตรวจเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคองโกเมเรตนะคะถ้าเป็นไซส์พวกแกรนูเทเบิลคอปเปิลโบเดอร์อาจารย์ขอย้อนกลับไปทีนึงนะคะตรงนี้นะคะแกรนูก็ยังอยู่รวมในกรวดนะตรงนี้มีกราเวลตั้งแต่แกรนูเทเบิลคอปเปิลแล้วก็โบเดอร์นะคะแล้วก็เป็นทรายสายแป้งแล้วก็กรวดแบ่งตามนี้เมื่อกี้แยกแกรนูเป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่นะอยู่รวมกับกรวดนะคะการเรียกชื่อของมันก็ค่อนข้างเป็นไปตามระบบนะคะก็คือถ้าสมมติตักหินตะกอนนะคะที่ตะกอนหินตะกอนที่เกิดกระบวนการกลายเป็นหินแล้วเรามักจะเติมคำว่าสโตนลงไปด้านท้ายนะคะของเกรนไซส์นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นหมัดพอกลายเป็นหินก็จะเป็นหมัดสโตนพอเป็นซิลอนุภาคทรายแป้งพอเกิดกระบวนการเป็นหินก็จะเป็นซิลสโตน
ถ้าเป็นแซนก็จะเป็นแซนสโตนยกเว้นอย่างเดียวคือเป็นพวกกรวดเราจะไม่เรียกว่ากราเวลสโตนนะอันนี้นะคะก็เป็นการเป็นรูปสรุปว่าหินตะกอนเนื้อเมตามีอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ด้านข้างที่เป็นตารางเนี่ยก็เป็นตารางจำแนกเกรนไซส์มาดูนะคะแต่ละอันถ้าเป็นประเภทกรวดนะคะกรวดหรือว่าตั้งแต่เป็นกาเวลนะคะก็คือมากกว่า2มิลลิเมตรเป็นต้นไปมากกว่า2เป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นกรวดมีพวกแกรนูเพเปอร์คอปเปอร์โบเดอร์ถ้ากรวดอันนั้นประกอบด้วยเกรนไซส์ที่มีความกลม rounded class ดูราวเน็ตนะคะราวเน็ตเป็นแบบเวลแล้วก็ very well ราวเนี่ยเราจะเรียกกรวดอันนั้นว่าหินกรวดมนหรือภาษาอังกฤษก็คือ conglomerate นะคะหินกรวดมนหรือ conglomerateต่อมาถ้าสมมติว่าหินกรวดก้อนนั้นเนี่ยโหลักษณะrounded ของมันเป็นแบบ angular หรือว่า subangular ล่ะก็จะเรียกว่า breccia นะคะหินกรวดเหลี่ยมภาษาไทยเรียกว่าหินกรวดเหลี่ยมกับหินกรวดมน2อันนี้แตกต่างกันถ้าเจอหินกรวดมนกับหินกรวดเหลี่ยมเนี่ยเราก็น่าจะสามารถบอกได้ว่าอันไหนพัดพามาไกลจากแหล่งกำเนิดมากกว่าถูกไหมหลังจากที่เราเรียน sediment texture แล้วความมนเนี่ยบอกระยะทางของการพัดพาเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอหินกรวดมนบอกได้เลยตะกอนพวกเม็ดข้างในเนี่ยมันผ่านระยะเวลามานานแล้วทำให้มันถูกขัดสีนะคะเป็นกลมๆถ้าเป็นหินพวกหินกรวดเหลี่ยมบอกได้เลยว่าอันนี้ผุพังแล้วก็พัดพาไม่ไกลจากแหล่งกำเนิดเพราะว่าเหลี่ยมมุมเห็นไหมมันยังไม่ถูกลบออกไปเลยนะนี่ยังมีความเหลี่ยมแบบนี้แสดงว่าโหเพิ่งหักมากับอันนี้กลมมนดีพัดผ่านมานานแล้วนะคะต่อมาถ้าเป็นทรายบ้างล่ะทรายชื่อภาษาอังกฤษก็คือแซนเราก็เติมคำว่าสโตนเข้าไปเลยแซนสโตนนะคะทรายก็จะมีอนุภาคมากกว่า2มิลลิเมตรนะคะถึง 0.0625 มิลลิเมตรก็จะมี very coarse sand coarse sand medium sand fine sand แล้วก็ very fine sand ทุกคนอย่าลืมนะตอนที่ทำงานส่งแล็บ1ทุกคนเขียนว่า fine medium coarse อันนั้นบอกแค่เหมือนตอบคำว่าหยาบละเอียดแต่ไม่ได้เราต้องใส่ขนาดชื่อของอนุภาคไปด้วยนะคะว่าเป็นตะกอนที่หยาบของอะไรอันนี้ก็คือเกรนไซส์นะคะอยู่ระหว่าง63ไมโครเมตรถึง2มิลลิเมตรนะคะหินทรายเนี่ยก็เป็นอนุภาคขนาดทรายเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วหินทรายเนี่ยสามารถแยกตามองค์ประกอบของแร่ข้างในได้ด้วยนะคะถ้ามีอันนี้ก่อนถ้าเป็นหินทรายเนี่ยจะมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงนะคะเหมือนแบบไม่เชิงชื่อเล่นกับชื่อจริงก็คือเป็นชื่อที่แทนคำว่าแซนด์สโตนอีกคำหนึ่งนะก็จะใช้คำว่าอารีไนท์หรือว่าแวกก็ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบนะคะอารีไนท์ถ้าเจอคำว่าอารีไนท์หรือคำว่าแวกให้ทุกคนลิงก์มาที่คำว่าแซนด์สโตนแล้ว2คำนี้ทำไมมันต้องใช้ต่างกันล่ะทำไมคำว่าอารีไนท์นะคะบอกว่าแซนเกรนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีแค่เกรนกับซีเมนต์เมื่อกี้เราเรียนองค์ประกอบของตะกอนมีอะไรมีเกรนเมทริกซีเมนต์ใช่ไหมแล้วก็ช่องว่างถ้ามีแค่เกรนที่เป็นเม็ดใหญ่ๆแล้วก็ซีเมนต์เลยไม่ค่อยมีเมทริกที่เป็นโคลนแทรกเนี่ยเราจะเรียกว่าอารีไนท์นะคะก็คือเป็นหินทรายที่แบบดูสะอาดอะมีแต่เม็ดเกรนใหญ่กับคำว่าแวก VAKE อันเนี้ยจะเป็นหินทรายที่มีเมทริกมากกว่า 15% อยู่ในเนื้อเมทริกเป็นพวกอะไรเป็นพวกสิวกับเคลคือเ
มันมีทรายนะมีขนาดทรายแต่ว่ามีขนาดที่เป็นทรายแป้งกับโคลนอ่ะบนเข้ามาด้วยนะคะเราจะเรียกลักษณะอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าเกรนอ่ะเรียกว่าเมทริกเนาะเหมือนที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วเมื่อกี้นี้นะคะถ้าดูตามองค์ประกอบของทรายถ้ามีควอตซ์ไอเม็ดเกรนนั่นน่ะมีควอตซ์เยอะมากเลยเราจะเรียกว่าควอตซ์อาริไนควอตซ์อาริไนนะคะก็คือหินทรายที่ประกอบไปด้วยควอตซ์มากกว่า 90% อันนี้ถ้าเรื่ององค์ประกอบก็คือต้องดูต้องเอาเหมือนแฮนเลนอะส่องดูว่าโอ้ส่วนใหญ่นี่โอ้ควอตซ์เยอะมากนะคะก็จะเราก็จะเรียกเราจะไม่เรียกว่าแซนด์สโตนถ้าจะแบบเหมือนระบุให้ลึกลงไปอีกเราก็จะเรียกว่าอ้อหินชนิดเนี่ยก็คือควอตซ์อารีไนท์นะคะหรือว่าควอตซ์แซนด์สโตนนั่นเองต่อมาถ้าส่องดูแล้วมีเฟลสปาเยอะล่ะมีเฟลสปามากกว่า 50% เราก็จะเรียกว่าเฟลสปาติกอารีไนท์นะคะหรือว่าอาร์โคสมาแล้วนะเริ่มมีชื่อเยอะแล้วนะถ้ามีแบบข้อสอบถามว่าหินทรายที่มีองค์ประกอบเป็นเฟลสปาเยอะๆเราจะเรียกว่าอะไรเราก็ต้องตอบว่าอาร์โคสหรือเฟลสปาติกอารีไนท์นะคะถ้าควอตซ์เยอะๆล่ะก็ตอบไปเลยควอตซ์อารีไนท์นะคะหรือควอตซ์แซนด์สโตนถ้ามีเมทริกเยอะๆก็จะเรียกว่าแวกนะคะแวกถัดมาถ้ามีอนุภาคขนาดซิลในนี้ไม่มีรูปเราก็จะเรียกว่าซิลสโตนหรือว่าหินทรายแป้งนะคะอนุภาคขนาด 0.0625 ถึง 0.002 มิลลิเมตรนะคะถัดมาสุดท้ายนะคะเป็นพวกเครก็จะแบ่งเป็นพวกเชลนะคะเชลก็คือมีเคลเป็นองค์ประกอบอยู่ถ้าเป็นหมัดนะคะถ้าเป็นหมัดสโตนก็จะมีทั้งเคลกับซิลปนกันเกิดก็ไม่เหมือนกันด้วยเกิดไม่เหมือนกันนะคะลักษณะการเกิดที่แตกต่างกันทำให้ลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยเชลกับหมัดสโตนเนี่ยแยกจากกันโดยลักษณะถ้าเป็นหินเชลหรือว่าหินดินนานเนี่ยจะเป็นชั้นบางๆแบบนี้ถ้าเราเห็นการแตกนะมันจะเป็นแบบแตกเป็นแผ่นๆนะคะลักษณะเนี่ยจะแตกเป็นแผ่นๆการที่เป็นชั้นๆเนี่ยเราเรียกว่าฟิซายหรือฟิซิลิตี้เป็นลักษณะเด่นของหินดินดานนะคะถ้าเจอลักษณะที่เป็นแบบแตกเป็นแผ่นๆชัดเจนแบบนี้ถ้าจะฟันธงได้เลยว่าอันนี้คือหินดินดานนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่มันเกิดเนี่ยนึกภาพเป็นทะเลสาบโอ้โหอาจารย์เขียนแล้วมันแบบ facility f i double s i facility double l i t y นะคะ facility โอ้โหยับเลยคือถ้าเป็นเชลเนี่ยมันจะเกิดแบบเหมือนตะกอนพัดมาเป็นครั้งๆครั้งละแบบน้อยๆทำให้ตะกอนไปตกสะสมตัวในทะเลสาบเป็นชั้นบางๆเพราะฉะนั้นตอนที่มันเป็นหินแล้วมันแบบเหมือนร่อนออกมาเนี่ยมันก็ร่อนเป็นเบสของมันอ่ะก็จะแสดงลักษณะเป็นแบบชั้นบางนะคะหรือว่าเป็นคล้ายๆเป็นฟิสซิลิตี้เป็นแตกเป็นชั้นๆตามแนวการสะสมตัวส่วนถ้าเป็นหมัดสโตนเนี่ยจะไม่มีเลเยอร์เห็นไหมเขียนว่า no layer นี่ no layer นะคะแล้วมันก็จะแตกเป็นบล็อกๆหรือเป็นชิ้นทำไงล่ะเพราะว่ามาสโตนเนี่ยมันไม่ได้เกิดเป็นชั้นบางมันเกิดจากแบบถ้ามาสโตนเกิดบริเวณไหนเกิดตอนที่น้ำท่วมนะคะน้ำป่ามาอย่างเงี้ยที่อาจารย์เคยเปิดให้ดูตอนที่เกิดbedding plain อะที่มีแบบมีร่องน้ำนะคะแล้วก็น้ำท่วมขึ้นมาด้านบนที่เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงที่อยู่ริมแม่น้ำอ่ะน้ำท่วมเข้ามาตรงนี้สองข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบตะกอนที่เป็นชั้นที่ค่อนข้างหนาเนี่ยมันก็จะมีพวกกรวดอยู่ข้างล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยตรงนี้แหละที่เป็นแบบ
ที่เจอพวกหมัดโตนนะคะเพราะฉะนั้นพอมันมาเป็นแบบตะกอนเยอะๆเป็นชั้นหนาๆไม่ได้มาเป็นชั้นเหมือนแบบหินเชลอะเพราะฉะนั้นตอนที่มันตกสะสมตัวเนี่ยแตกต่างกันทำให้ลักษณะการแตกของหินหลังจากนั้นอะมันก็จะแตกเป็นบล็อกนะคะไม่ได้แตกเป็นแผ่นอันนี้คือลักษณะทางกายภาพที่เราสามารถแยกได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่สามารถแยกได้ไม่แน่ใจว่าทุกคนอะได้หินไปหรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะครั้งหน้านะคะที่เราจะเรียนแบบเอาหินในกล่องอะมาดูเราสามารถทดสอบกับฟันของเราได้ถ้าเราเอาฟันไปขูดนะคะฟันเนี่ยฟันหน้าของเราเนี่ยแหละใช้แบบเป็นตัวที่แยกได้อย่างดีเลยถ้าเอาฟันหน้าไปขูดกับพวกเชลอะมันจะลื่นเพราะว่าอนุภาคเคลเนี่ยค่อนข้างเล็กแล้วละเอียดมากมันจะไม่มีความสากเกิดขึ้นในผิวหน้าฟันของเราเหมือนเราเอาฟันไปขูดกับอะไรเดียวแบบนุ่มๆลื่นๆ นะคะถ้าเป็นพวกมัดสโตนถ้าเอาฟันไปขูดแล้วเนื่องจากอนุภาคสิวเนี่ยมันยังมีองค์ประกอบเป็นควอตซ์คล้ายๆเราเอาไปถูในกระดาษทรายไม่อร่อยแต่เพราะทุกคนอ่ะต้องขูดนะบางคนแบบอุ๊ยสกปรกไม่กล้าขูดอ่ะถ้าไม่กล้าขูดอ่ะคือเราจะไม่รู้เลยว่าถ้าสมมติมันไปเจอในสนามจริงถ้าเราขูดอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าอ๋อเชลเนี่ยแบบความรู้สึกเป็นแบบนี้แล้วก็หมัดเนี่ยความรู้สึกเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์ก็ขูดมาเยอะแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเออมันต่างกันจริงๆดูด้วยตาเปล่าบางทีแบบแยกไม่ออกอ่ะสามารถแยกได้จากเนี่ยแหละฟันของเราเนี่ยแหละอันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเฟรมเวิร์กหรือว่าคอมโพเนนต์หรือว่าองค์ประกอบในหินตะกอนเนื้อเม็ดนะก็มีเกรนเมทริกนะคะเป็นพวกเคลเป็นพวกสิวแล้วก็ซีเมนต์แล้วก็มีพอสเปซหรือว่าช่องว่างนะคะอันนี้ไม่มีอะไรมีแบบเป็นเกรนก็คือเป็นพวกมินเนอรัลเกรนหรือว่าล็อกแฟกเมนต์เศษหินหรือว่าเศษแร่นะคะเมทริกก็จะเป็นพวกทะเลนะคะเป็นพวกซิลเกิดจากการผุพังทางเคมีมาแล้วไอที่เคยเรียนไปแสดงว่าเกรนเนี่ยมันเม็ดใหญ่อยู่ใช่ไหมก็อาจจะแตกมาจากหินก้อนใหญ่เกรนส่วนใหญ่ก็จะมีการผุพังเป็นการผุพังทางกายภาพนะคะจากเวเทอริงฟิสิกอลเวเทอริงจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนถ้าสมมติมันจะกลายมาเป็นพวกเมทริกนะคะพวกเคลย์อย่างเงี้ยพวกซิลอย่างเงี้ยมันก็จะผ่านการผุพังทั้งทางกายภาพมาก่อนแล้วแหละแล้วมันก็จะส่วนใหญ่มันก็จะมีการผุพังทางเคมีนะคะที่ทำให้เกิดเป็นพวกเคลแร่ดินอะไรพวกเนี้ยผุมาจากเซลล์สปาามันก็จะเป็นส่วนเล็กๆเนี่ยที่มาปะปนในเนื้อหินนะคะถัดมาเป็นสารประกอบเคมีหรือว่าสารเชื่อประสานก็จะมีซิลิก้าคาร์บอนเนตเหล็กออกไซด์นะคะแล้วก็พวกเคลหรือว่าออกไซด์อื่นๆ CO ไลท์เกลืออันนี้ก็ไม่ค่อยพบเท่าไหร่อันสุดท้ายก็จะเป็นรูปูนในหินนะคะรูปูนในนี้แทนด้วยสีฟ้าในรูปเนี่ยในรูปนี้ซึ่งค่อนข้างเยอะเนาะดูซีเมนต์ดีมีนิดเดียวเองอะซีเมนต์เป็นสีชมพูนะคะอยู่รอบๆเกรนที่เป็นแบบเกรนขนาดใหญ่น่ะในนี้บอกว่า primary porosity ประมาณ 40% มันก็เยอะนะ primary porosityมี 40% เลยนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น secondary เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการตกตะกอนแล้วเอ้ยมีการเชื่อมประสานแล้วมันจะมีการละลายหลังจากนั้นหรือเปล่านะคะ leaching กับ dissolution แปลว่าการละลายนะคะคำว่า leaching กับ dissolution ก็คือกระบวนการละลายจริงๆแล้วหลังจากเกิดหินแล้วอะบางทีถ้ามันแบบมีน้ำมาช้าหรือว่ามีสารอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ซีเมนต์เนี่ยเกิดการละลายออกไปหรือเกิดการละลายแล้วก็ตกผลึกใหม่ก็ได้นะจริงๆธรรมชาติเนี่ยรู้สึกว่าซับซ้อนมากๆนะคะเอามีเพื่อนถามว่าหินที่ได้มีใครขูดมาก่อนไหมคะเอามีแน่ใจนะคะว่าพี่ปอทุกมาจากไหนนะคะ
แต่ถ้าหินในห้องแลบนะคะมีแน่นอนบางคนแบบว่าหยดกดไว้แล้วก็เพื่อนก็เอาไปชิมต่ออะไรเงี้ยมีเหมือนกันนะฮะเราอะชิมแล้วเราก็ต้องเช็ดให้ดีนะคะโดยถ้าตอนนี้ไม่น่าจะดีเนาะเดี๋ยวแบบน้ำลายติดกันไม่ดีไม่เป็นไรทุกคนน่าจะปลอดภัยนะคะได้หินส่วนตัวแล้วก็เหมือนแบบเราก็จะปลอดภัยว่าเราอาจจะขูดคนเดียวเอาไปล้างก่อนก็ดีนะแล้วแต่นะคะฉีดแอลกอฮอล์นิดนึงเพื่อความปลอดภัยจะไม่ขนาดนั้นเชื้อมันคงแบบไปเลวนะคะมาดูองค์ประกอบองค์ประกอบของซีรีส์ซีคลาสติกนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งแรกนะคะที่มีเยอะมากๆก็คือพวกควอร์ซและควอร์ซมันทนมากสุดไงมันก็เลยเจอเยอะนะคะบอกว่าประมาณ 65% จะเยอะอ่ะจะเยอะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือเฟลสปาตอนนี้ทุกคนเริ่มเรียนแร่บางอย่างค่ะไม่แน่ใจว่าลิโถเรียนถึงไหนนะถ้าพูดแบบว่าควอร์ซทุกคนนึกออกไหมแบบมันหน้าตาเป็นยังไงเป็นแบบขาวใสเป็นเม็ดถ้าที่ทุกคนเคยดูในตะกอนทะเลนะก็จะเป็นขาวๆใสๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยู่ในห้องแลบเนี้ยมันก็จะแบบเจอแบบสวยๆก็มีแบบเป็นแท่งหกเหลี่ยมแหลมๆอ่ะที่เป็นรูปแร่แบบโอ้สวยงามนะคะอันนั้นก็คือแร่ควอร์ซเฟลสปาร์ก็จะเป็นสีขาวขุ่นสีเหลืองสีส้มอ่อนๆนะคะแตกแบบแตกมุม60-120อ่ะมันนั้นอ่ะมันก็จะดูแน่นๆนะคะให้ทุกคนท่องโมสเกลได้ใช่ไหมที่แบบมีความแข็ง1-10เท้าเท้ายิบซ้ำแควไซฟัวไลท์อวาไทเฟลสปาคอร์สแล้วอะไรอีกอ่ะเอาแล้วกันคอร์สแอมฟิโมเฮ้ยเอาแล้ว9ฟอลันดัมแล้วก็10ไดมอนด์นะคะอันทุกคนต้องท่องได้นะโมสเกลนะคะนี่แหละไอ้แร่ควอร์ซเนี่ยมันก็อยู่ในโมสเกลเป็นแร่ที่ค่อนข้างคอมมอนพบเจอมากนะคะเนื่องจากมันผุพังทางเคมีได้ยากมากๆนะคะมันผุพังได้แต่ทางกายภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอนะคะมากเลยก็ควอร์ซเฟลสปาร์แล้วก็เคลมิเนอรัลหรือว่าเป็นพวกไมก้าขนาดเล็กเนี่ยเราก็ยังจะเจออยู่ส่วนถัดมาเมื่อกี้เรียกว่าเมเจอร์มินเนอรัลนะก็คือแร่หลักเมเจอร์นะเมเจอร์มินเนอรัลคือเจอแน่ๆอ่ะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกตัวพวกเนี้ย1 2 3เนี่ยเจอแต่ว่าอันแร่ที่ไม่ค่อยเจอเนี่ยเราจะเรียกว่า accessory mineral นะ accessory mineral เป็นแร่ที่เป็นแร่เรียกว่าแร่อะไรอ่ะแร่หลักแร่รองแร่องค์ประกอบเหรอเป็นแร่ที่ไม่ค่อยเจอนะคะก็อาจจะเจอได้อย่างเช่นไมก้าขนาดใหญ่นะคะคอสไมก้ากับพวกเฮฟวี่มินเนอรัลหรือว่าแร่หนักแบบเป็นแร่ดำสีเข้มนะคะอย่างเช่นพวกเซอร์คอนโทมาลีนลูไทแอมฟิโบไพร็อกซีนคอไลการเนตอพาไทอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะเจออ่ะแต่ว่ามันก็เจอได้นะคะพวกฮีมาไทเลมอนไนท์แมกนีไทต์ตึ๊ดๆนั่นแหละเจอส่วนถ้าไม่ใช่แร่ล่ะเป็นหินบ้างเป็นหินเราก็จะเจอเป็นเศษหินหรือว่าล็อกแฟกเมนต์นะคะเจอเป็นอะไรบ้างก็หินทั้ง3ชนิดเนี่ยสามารถพบเจอได้นะคะก็มีทั้งหินอะคานีอิกเนียสล็อกนะคะหินตะกอนเซดิเมนทารีล็อกแล้วก็หินแปรเจอได้หมดเลยอันนี้บอกว่าคลาสหรือชนิดของหินอะคานีเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะพบในหินทรายนะหินแปรก็พบในหินทรายได้เช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วว่าองค์ประกอบเนี่ยคือมันค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นว่าขึ้นกับว่าบริเวณต้นน้ำหรือบริเวณแหล่งหินต้นกำเนิดของเราเป็นอะไรนะคะมันก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะว่ามันก็ผุพังพัดพามาจากแหล่งต้นกำเนิดนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเคมีคอลซีเมนต์นะก็จะมีพวกซิลิเกตคาร์บอเนตไอรอนนะคะหรือว่าเหล็กนะแล้วก็พวกซัลเฟต
แร่ที่ตกผลึกจากการระเหยของน้ำได้เหมือนกันพูดไปเยอะเนาะทุกคนอาจจะแบบว่าอุ้ยมาเยอะจังสุดท้ายแล้วมีแค่เนี้ยมีแค่ตรงเนี้ยสไลด์นี้นะคะตอนนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจแค่แบบว่าเออก็ฟังไปแบบเพลินๆนะคะเพราะว่ายิ่งฟังเยอะยิ่งรู้เยอะก็ยิ่งได้ประสบการณ์นะคนมาดูนะคะทุกคนเรามาทายกันดีกว่าหลังจากผ่านการเรียนอันนี้คือหินอะไรคะทุกคนเดาซิด้านบนเนี่ยบนสุดก้อนดูแดงๆเนี่ยถ้ามีเฟลสปายเยอะในเกรนขนาดนี้ก็จะเป็นหินทรายที่มีเฟลสปายเยอะนะคะแล้วก็จะเรียกว่าอาร์โคสนะคะเห็นไหมล้ำไปต่อมาอันนี้ง่ายละทุกคนน่าจะตอบได้นะคะอันนี้เม็ดใหญ่อยู่นะอันนี้ตอบมาหมายเลขหนึ่งนะคะคืออะไรเอาหมายเลขสองอันนี้ง่ายมากคองโกเมเรนะคะส่วนไอหินกวดเหลี่ยมภาษาอังกฤษนำหน้าด้วยตัว B นะคะ B ต่อมาสุดท้ายให้อาจารย์บอกว่ามันลักษณะเด่นมากเลยจะแตกเป็นแผ่นๆหรือว่ามีฟิสซิลิตี้หรือว่าฟิสไซเกิดจากการตกสะสมตัวเป็นชั้นบางๆนี่เป็นลักษณะเด่นของหินเชลนะคะหินเชลเนี่ยหลักๆมีแค่นี้แหละจบเนี่ยจบเลคเชอร์นี้แล้วก็จบแบบการจำแนกหินนะทุกคนแค่แยกออกว่าเอออันนี้หินอะไรดูออกว่าอันนี้นะเรียกว่าหินกวดเหลี่ยมนะเรียกว่าหินกวดมนเรียกว่าหินเชลมัดสโตนซิลสโตนหรือว่าแซนสโตนเป็นแบบไหนพอดูองค์ประกอบได้แค่นั้นก็พอแล้วนะคะสำเร็จลุล่วงการเรียนวิชาตะกอนวิทยานะคะเรามาดูตัวแรกหินทรายนะคะประกอบด้วยแซนเกรนนอกจากหินแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมในหินก้อนนี้ถ้าทุกคนมองได้มากกว่าคำว่าทรายทุกคนถือว่าล้ำแล้วนะคะเห็นไหมเฮ้ยบอกว่าเห็นเบสด้วยอ่ะเห็นเบสเราเรียกเบสหรืออะไรอ่ะเบสหรือลามิเนชันเออหรือว่าตีนเบสไม่ดูไม่ค่อยจะได้นะเพราะมันไม่มีสกิลนะคะอันนี้เป็นหินทรายมีอยู่ขนาดเม็ดเนี่ยขนาด1/16ก็คือ 0.0625 ถึง2มิลลิเมตรถามว่าจำเป็นไหมต้องจำเลขเนี่ยคือมันก็จำเป็นนะตอนนี้ถ้าทุกคนแบบไม่สามารถดูแล้วก็เอ๊ะสายเอ๊ะหรือว่าแกรนูนะหรือว่าสายแป้งอะอะไรเงี้ยมันก็ยังต้องจำนะคะต้องจำเลขไปก่อนไปนะอันนี้พูดถึงหินทรายนะนอกจากจะประกอบไปด้วยเกรนแล้วอาก็เป็นหินที่สามารถพบเจอซากสิ่งมีชีวิตหรือว่าซากฟอสซิลด้วยนะคะในนี้ทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรไอตัวที่เมาส์ชี้อยู่ไม่ต้องบอกน่าจะรู้เนาะหนีบอกว่าแซนเกรนประกอบด้วยอะไรนะ pre-existing rock ก็คือประกอบด้วยหินที่เกิดมาก่อนหน้าเกิดการผุพังนะเป็น detrital mineral grain แล้วก็อาจจะมี biogenic origin ก็คือมีพวกซากสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นพวกซากพืชหรือว่าซากสัตว์นะคะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวดูข้างล่าง brachiopod fossil เป็นซากฟอสซิลของหอยนะคะในหินทรายแต่ในนี้ดูเหมือนเป็นรอยพิมพ์อะมันจะมีซากฟอสซิลที่เป็นแบบเปลือกหอยจริงๆแปะอยู่นะแล้วก็แบบบางทีเป็นรอยเหมือนเป็นรอยปั๊มปุ๊บปั๊มลงไปแล้วเปลือกหอยอะหลุดไปไกลแล้วอะมันก็ยังเป็นรอยพิมพ์อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดูไม่ออกน่าจะเป็นรอยเปลือกหอยจริงๆนะก็มีเปลือกหอยอันใหญ่นะคะแล้วก็มีเปลือกหอยเล็กๆตรงนี้นี่มีตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นหอยที่ของฝาไม่เท่ากันนะฝาบนอะก็จะใหญ่กว่าฝาล่างก็จะเล็กอะเราเรียกว่า brachiopod นะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้ไปเรียนในวิชา Paleontology นะคะหินทรายเนี่ยก็จะมีการจำแนกเป็น Very Fine Sand, Fine Sand, Medium Sand, Coarse Sand แล้วก็ Very Coarse Sand เพราะฉะนั้นทุกคนหลังจากผ่านการเรียนเรื่อง Sediment Texture แล้วเราก็น่าจะพอรู้ว่าไอ้ขนาดไหนนะเป็น Medium นะ
ขนาดไหนเป็นคอร์ส very cost 500,000 very 500,000 เพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมไปดูตะกอนอันน้อยนิดที่อยู่ในถุงนะคะก็ประมาณนั้นเม็ดมันก็จะเป็นประมาณนั้นแหละดูให้ชินจับให้ชินแล้วก็ดูว่าถ้าเราไปเจอหินจริงๆหรือว่าหินในกล่องที่ได้ส่งไปให้น่ะมันจะมีน่าจะมีหินทรายอยู่มันเกรนไซส์ประมาณไหนนะก็ลองดูนะคะองค์ประกอบในหินทรายนะก็จะมีหลักๆเป็นแร่ควอตซ์จะเห็นเป็นแบบเนี้ยเนี่ยสีขาวใสปิ๊งๆอย่างนี้เม็ดบางทีก็ค่อนข้างมนเหลี่ยมก็แล้วแต่ว่ามันพัดพามานานอย่างแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยควอตซ์เนี่ยมันจะผุพังมาจากเกรนของแซนสโตนที่แบบเกิดมาก่อนหน้าหรือว่าเป็นพวกแกรนิตนะคะแกรนิตก็จะมีองค์ประกอบหลักเป็นพวกแร่ควอตซ์หรือมาจากพวกหินแปรก็ได้นะพวกหินไนซ์นะคะก็จะมีแร่ควอตซ์เป็นองค์ประกอบหลักนะคะทำไมถึงเจอแร่ควอตซ์เอาโบเวนซิลี่มาให้ดูอีกแล้วนะคะเพราะว่าควอตซ์เนี่ยเป็นแร่ที่เกิดที่อุณหภูมิต่ำนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ผิวโลกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความคงทนต่อการผุพังนะคะคงทนต่อเคมีคอลบริกดาวน์นะคะไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบกระทั่งนอกจากอดทนในการพัดพาแบบไม่แตกง่ายๆนะคะก็ไอ้พวกสารเคมีอะไรเงี้ยปฏิกิริยาเคมีทำอะไรมันไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่คงทนเป็นระยะเวลานานนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะของแซนสโตนก็คือเป็นแร่ที่มีทรายที่มีแร่ฟิลสปาร์เยอะเราก็จะเรียกว่าอาร์โคสอย่าเพิ่งลืมนะคำนี้นะอาร์โคส ARKOSE นะคะอาร์โคสนี่คำนี้บอกว่าเป็นมักจะประกอบไปด้วยสีชมพูหรือสีขาวนะคะเป็นเฟลสปาที่แสดงสีชมพูหรือสีขาวในนี้ไม่ใช่ว่ามีเฟลสปาอย่างเดียวนะก็มีควอตซ์อยู่ด้วยนะคะบางทีก็จะเจอมัสโคไวท์นะคะก็มีขนาดเท่ากับแซนไซส์อันนี้คือหน้าตาของแร่เฟลสปาถ้าทุกคนแบบไม่เคยเห็นนะหน้าตาเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยที่แบบว่าผุพังอันนี้เป็นแนวคริเวนนะคะการแตกของมันเป็นแบบมุม60 120เปล่าอ่ะอันจำไม่ค่อยได้นะคะก็เนี่ยประมาณนี้มันจะสีออกแบบส้มๆเหลืองๆนะคะก็ถ้าดูในใต้กล้องแล้วอ่ะมันก็จะไม่โปร่งใสอ่ะมันก็จะแบบขุ่นๆนะบางทีก็สีขาวบางทีก็สีชมพูสีส้มประมาณนี้นะก็มักจะพวกแร่ฟิลสปาร์เนี่ยค่ะผุพังมาจากหินแกรนิตนะเพราะว่านอกจากมีแร่ควอตซ์เป็นองค์ประกอบหลักแล้วแกรนิตก็จะมีฟิลสปาร์เป็นองค์ประกอบหลักเพราะว่าเป็นแร่ที่เป็นพวกแร่สีอ่อนสีจางนะคะเฟลซิกประมาณนี้นะคะอ้อถ้าเจอแร่ฟิลสปาหรือว่าควอตที่เป็นแบบเป็นพวกอาร์โคสเนี่ยสามารถบ่งบอกกับการพัดพาได้ว่ามันเนี่ยผุพังมาไม่ไกลจากแหล่งกำเนิดนะคะค่อนข้างเป็นระยะทางที่ค่อนข้างสั้นเพราะว่าแร่ที่เป็นแร่องค์ประกอบหลักของมันอะยังไม่ได้แบบผุพังไปนะคะอย่างพวกเฟลสปาเนี่ยเฟลสปาถ้าเรายังจำได้ถ้ามันเกิดปฏิกิริยาเคมีการผุพังทางเคมีสุดท้ายมันจะกลายเป็นแร่ดินนะคะหรือว่าเคลมินเนอรัลซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะโอ้โหยับเลยเคมินเนอรัลนั่นแหละพอถ้าสมมติเฟลสปายังอยู่อ่ะแสดงว่าหินก้อนเนี้ยมันยังแบบพัดพามาไม่นานจากแหล่งกำเนิดนะคะต่อไปหินทรายที่มีไมก้าเยอะนี่ไงเติมคำว่าไมก้าไปไมกาเชียสแซนสโตนนี่ลักษณะหน้าตาของไมก้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ถ้าเราเอาแว่นขยายส่องนะก็จะเป็นอย่างรูปข้างล่างนะคะมีผลึกแร่ควอตซ์แล้วก็มีเฟลสปาแบบวิบวับสะท้อนเข้าตานะคะไมกาเชียแซนสโตนหินทรายมีอะไรบ้างที่เราเรียนตอนแรกตู้นมาควอตซ์เยอะๆก็คือควอตซ์อารีไนท์ใช่ไหมควอตซ์อารีไนท์มีเฟลสปาเยอะก็คืออาร์โคสมีอีกตัวแล้วไมกาเชียแซนสโตนนะคะแซนหินทรายที่มีไมก้าเยอะนะคะก็ไมก้าเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกไบโอไทป์หรือมัสโคไวท์ไบโอไทป์เป็นสีดำอันนี้เรียนยังอ่ะถามจริงเรียนเรื่องแร่ยังให้ตอบหน่อย
ม่ใช่แบบพูดไปคนเดียวเอาทุกคนทำหน้างงมีข้างหมายคำถามอยู่ในใจนะคะยังค่ะโอ้โหชัดเลยนะคะวิชานี้ล้ำไปกว่าวิชาอื่นแล้วนะคะแต่แร่อันนี้นะทุกคนไอ้แร่ไมก้าเนี่ยมันจะเป็นแร่แผ่นแบบเนี้ยโอ้โหขีดยากละแร่ไมก้าคือแร่ที่เป็นแผ่นนะคะมันก็จะมีไมก้าที่เป็นสีขาวก็คือรูปนี้นะคะเรียกว่ามัสโคไวท์กับแร่แผ่นแบบนี้นะเป็นสีดำเรียกว่าไบโอไทป์ทุกคนจะได้เรียนในวิชานี้นะคะไอ้พวกเนี้ยเจอในพวกหินแกรนิตนะแล้วก็เป็นแร่ที่เป็นแผ่นแล้วก็เป็นแร่ที่เป็นแผ่นมันเป็นแผ่นปุ๊บพอสมมติมันโตสะสมจากการแขวนลอยมันมักจะแขวนลอยไปกับผิวน้ำนะคะพอมันตกสะสมตัวเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้วางแปะมันจะไม่ทิ้มแผ่นลงนะมันจะท่ายากอีกไม่ได้มันจะวางแผ่นเรียงแบบนี้เพราะฉะนั้นการเรียงตัวของแร่ไมก้าหรือแร่ที่เป็นแผ่นๆเนี่ยค่ะมันจะเรียงตัวตามเบดดิ้งเพลนนะคะหรือว่าแบบแนวของแนวระหว่างชั้นเบดเราก็สามารถดูได้ไม่มีรูปให้ดูให้ทุกคนจินตนาการนะว่าสมมติตะกอนมาสะสมตัวนะแอ่งน้ำแอ่งหนึ่งปึ๊บอันนี้มันเป็นน้ำด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีเม็ดทรายในเนี้ยมันเป็นในเนี้ยมันเป็นเม็ดทรายก็จะเป็นแร่ควอตตกก่อนไอ้กลมๆเนี่ยถ้านึกหน้าตาถ้าเราหย่อนก้อนหินกลมๆไปมันก็จะตกก่อนใช่ไหมแต่พวกไอ้แร่แผ่นอย่างเงี้ยพวกไมก้าเนี่ยมันก็จะลอยน้ำอยู่ก่อนพอไอ้แร่หนักๆแร่ควอตเศษหินอื่นๆตกแล้วแร่ไมมัสโคไวท์เนี่ยมันก็จะตกปิดด้านบนส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านบนนะคะก็คือเป็นรอยต่อบริเวณที่เป็นเบดดิ้งเพลนนั่นเองมันเป็นแร่ที่ตกทีหลังเพราะมันเบาลอยน้ำมันก็จะอยู่ด้านบนของเบดนะคะถ้าเราเจอไมก้าแบบเป็นชั้นๆเลยเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันคงแบบเป็นเบดดิ้งเพลนหรือว่าแบบแนวรอยต่อระหว่างเบดล่างกับเบดบนอ่ะประมาณนี้มันก็จะแบบไมก้าก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่เป็นไรฟังไว้ก่อนถ้าทุกคนมีโอกาสได้เห็นคนก็อาจจะแบบเคยเรียนในห้องเนาะประมาณนี้นะคะต้องเรียนไปก่อนแล้วค่อยออกที่หลังถ้าออกตอนนี้ก็แบบว่าแย่แล้วเพราะอาจารย์ไม่รู้จะหารูปมาจากไหนนะคะต่อมาอีกตัวที่สามารถเจอได้นะก็คือแร่หนักหรือว่า heavy mineral นะคะเจอที่ไหนล่ะไอ้แร่หนักเช่นอะไรอย่างพวกดีบุกโทมารีนลูทายอัลไทพวกนี้นะคะว่ายังไม่ได้เรียนอีกแล้วพูดไปก็เท่านั้นนะคะแต่ให้รู้ว่าอ๋ออีหน้าตาแร่หนักเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมไอ้สีดำๆตรงเนี้ยสีขาวใสนั่นคือแร่ควอตซ์นะคะแร่หนักก็จะเป็นสีดำที่แทรกๆตัวอยู่นะคะแร่หนักที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นพวกเซอร์คอนโทมารีนลูทายอัปทายการเน็ตค่ะซึ่งอีแร่หนักพวกนี้มาจากไหนมาจากหินแปรค่ะมิตามอร์ฟิกแล้วก็อิกเนียสล็อกมาจากหินแปรก็หินอัคนีเพราะมันเป็นแร่ที่อยู่ในนั้นถ้าบริเวณนั้นมีหินแปรหรือหินอัคนีที่มีแร่พวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะผุพังสะสมตัวมาในหินทรายได้นะคะอย่างเช่นมีใครมาจากภูเก็ตไหมไม่มีตรงภูเก็ตเนี่ยมันจะเป็นหินแกรนิตที่มีแร่ดีบุกที่แบบมีการทำเหมืองเนี่ยดูดทรายแล้วก็คัดแยกแร่ดีบุกพวกนี้แยกจากอะไรแยกจาก liquid separation เพราะว่าถ้าสมมติเทียบแร่ควอตซ์กับแร่พวกแร่สีดำเนี่ยแร่ควอตซ์มีความหนาแน่นน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามันไปใส่ในเครื่องเขย่าแยกด้วยน้ำอ่ะพวกแร่หนักเนี่ยมันก็จะตกอยู่ข้างใต้พวกแร่เบาๆมันก็จะแบบเหมือนไหลออกไปอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกแร่พวกนี้ออกมาได้นะคะมันก็จะเป็นพวกกระบวนการทำเหมืองไปมีควอตซ์เซลสปาร์เฮฟวี่มินเนอรัลแล้วอีกตัวนึงก็คือลิทิกแฟกเมนต์หรือว่าเศษหินนะคะลักษณะหน้าตาเศษหินดูยังไงก็มันเป็นหินไม่ใช่แร่นะคะหินก็คือประกอบด้วยหลายอย่างนะคะหรือว่าอันเนี้ยเป็นรูป A เนี่ยเป็นรูปอะไรเป็นรูปหินทรายนะคะเป็นรูปหินทรายที่ค่อนข้างดำๆนิดนึง
กอบด้วยเศษหินเป็นส่วนใหญ่รู้ได้ยังไงนะคะก็ถ้าเราจะรู้ว่ามีเศษหินไหลนี่เลยเราไปตัดติงเซ็กชันนะคะเป็นแผ่นหินบางก็คือรูป B เป็นรูป D นะเศษหินที่ว่าเนี่ยก็คือตรงนี้เองเดี๋ยวอันนี้น่าจะได้เรียนตอนปี 2เทอม2หรือเปล่าวิชาเพทโลจีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเศษหินนะคะหรือว่าล็อกแฟกเมนต์นะคะล็อกแฟกเมนต์ส่วนไอ้แร่อื่นๆที่เป็นสีเทาสีขาวตรงนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของแร่ควอตซ์ขาวๆนี่แร่ควอตซ์ที่อยู่ในหินตะกอนนะพอไปขัดตินเซคชั่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีขาวหรือเหลืองนะคะก็จะเป็นแบบนั้นไปและบางแร่ถ้ามันเล็กมากๆเราก็ไม่สามารถใช้ตามนุษย์นะคะในการแยกได้ก็ต้องใช้เครื่องมือนะคะอื่นๆอันนี้ก็เป็นเศษเปลือกหอยนะคะ broken shell แล้วก็เป็นพวกมอลลัสนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนที่เป็น hard part เป็นแคลคาเรียตนะคะมีองค์ประกอบเป็นพวกคาร์บอนิกถ้าเจอเศษเปลือกหอยพวกนี้นะคะเราจะบอกสภาพแวดล้อมว่ามันเป็นอยู่บริเวณชาโลมารีนแอนวิรอนเมนต์ก็คือเป็นพวกทะเลตื้นนะคะที่มีสิ่งมีชีวิตแบบอาศัยกันอยู่กันอย่างหนาแน่นถ้าสมมติเป็นหินทรายคือทรายมันก็อยู่ริมชายหาดใช่ไหมแล้วถ้าชายหาดนั้นอะแบบถ้าทรายนั้นเจอเปลือกหอยเนี่ยเราก็สามารถบอกชี้ชัดว่าทรายเนี้ยน่าจะเกิดในทะเลนะแต่ว่าถ้าทรายหินทรายนั้นประกอบด้วยฟันแล้วก็กระดูกล่ะเจอในหินทรายอาจจะบอกว่าหินทรายนี้นะคะก็อาจจะเกิดในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเฉพาะอาจจะเกิดบนบกก็ได้ถ้าเจอกระดูกไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฟันสัตว์เนี้ยก็อาจจะบอกว่าอ๋ออันนี้มันเป็นหินทรายที่อยู่บนบกนะเพราะสัตว์อันนี้มันใช้ชีวิตอยู่บนบกนะคะไม่ได้อยู่ในทะเลแต่ก็ไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเจอเป็นพวกเปลือกหอยมากกว่าเพราะว่าทำไมไม่ค่อยเจอเพราะว่าทะเลเนี่ยมันมีอาณาเขตกว้างใหญ่กว่าบนบกนะบนบกอะถ้าเจอทรายมันก็เจอได้แค่บางบริเวณนะคะก็อาจจะมีความเป็นไปได้น้อยกว่าแต่ก็เจอเหมือนกันอันนี้นะคะก็เป็นการจำแนกหินทรายนะคะโดยดูจากองค์ประกอบแร่นะคะเป็นการเรียกชื่อนะ nomenclature แล้วก็ classification โดยองค์ประกอบนะคะของการเรียกชื่อหินทรายเนี่ยก็คือ Pettyjohn classification นี้เป็นตารางสามเหลี่ยมของคนนี้นะคะในการคิดเมื่อปี1975นะคะคิดมาเพื่อให้เราแยกหินทรายได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะในแง่ขององค์ประกอบเราจะดูแร่อะไรบ้างเราจะดูแร่ควอตซ์แร่ฟิลด์สปาร์นะคะลิทิกแฟกเมนต์นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของเมทริกนะคะนี่คืออันเนี้ยดูยังไงหยิบหินมานะคะแล้วก็เอาแว่นขยายส่องปุ๊บประมาณเม็ดแร่อย่างที่อาจารย์ให้เราลองทำในอันนั้นเป็นแบบตะกอนใช่ไหมก็คือเขี่ยมาสัก50เมตรจริงๆแล้วจริงๆมันก็ต้องเป็นหลายร้อย200 500เมตรนะคะแต่ว่า พวกเรายังมือใหม่ซ้อมก่อนแต่ว่าพอมันเป็นหินแล้วเนี่ยการที่เรานับเม็ดแร่เนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าเราจะเห็นแค่แบบเหมือนหน้าตัดหน้าหนึ่งนะคะก็เอาแว่นขยายส่องดูแล้วก็ประมาณว่า มีควอตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เจอสปาล็อกแฟกเมนต์เมทริกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จำแนกตามนี้อันนี้มีแค่เกรนอย่างเดียวไม่มีเมทริกเลยเห็นไหมเมทริกเป็น0ถ้าสมมติมีเมทริกอันนี้มีเมทริกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ถ้ามาดูถ้ามีควอตซ์เยอะๆมากๆเดี๋ยวค่อยไปสอนการแยกเปอร์เซ็นต์ในแลบนะคะอันนี้ดูไปคร่าวๆก่อนถ้ามีควอตซ์เยอะนะคะเนี่ยการพลอตมันก็จะมีพลอตระหว่างควอตซ์ฟิลสปาล็อกแฟกเมนต์ถ้ามีควอตซ์เยอะๆตรงนี้มันจะเป็น 100% ถ้ามีควอตซ์เยอะเราก็จะเรียกว่าควอตซ์อารีไนท์เห็นไหมถ้ามีเฟลสปาเยอะเราก็จะเรียกว่าอาร์โคซิกอารีไนท์นะคะ
ถ้ามีเศษหินเยอะนะคะเศษหินมาจากคำว่าลิทิกเราก็จะเรียกว่าลิทิกพาลินไนท์ถ้ามีเมทริกมากขึ้นนะคะก็จะเป็นแวกนะที่เมทริกมากกว่า 15% เนี่ยเราก็จะเริ่มเรียกว่าแวกแล้วนะคะก็จะมีถ้ามีเมทริกเยอะมีเศษหินเยอะก็เรียกว่าลิทิกแวกนะคะมีควอตซ์แวกเฟลสปาติกแวกนะคะก็แล้วแต่ว่ามันจะตกอยู่ด้านไหนนะคะแล้วก็ถ้าเมทริกมากกว่า 75%เราจะไม่เรียกว่าทรายและเราก็จะเรียกว่าหมัดนะคะตามนี้นะก็ดูองค์ประกอบในหินนะคะว่าเป็นยังไงมาดูหน้าตานะคะของอารีไนท์กับแหวกนะคะจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเราจะเรียกว่าอารีไนท์เราจะเรียกว่าหินทรายหินทรายเฉยๆแต่แหวกเนี่ยจะโดนเรียกว่าหินทรายสกปรกนะคะเดอร์ที่แซนโซนเพราะว่ามันมีเมทริกอยู่เยอะมันจะทำให้ลักษณะหน้าตาของหินเนี่ยดูแบบเปื้อนๆยังไงไม่รู้นะคะเพราะมันมีพวกเคลย์เป็นองค์ประกอบอยู่นะคะสีขาวด้านบนนะคะก็จะเป็นควอร์ซอารีไนท์ควอร์ซอารีไนท์มีควอร์ซอยู่เยอะนะคะควอร์ซอารีไนท์มีควอร์ซอยู่เท่าไหร่นะ95นะ95ไหมมีควอตซ์อยู่ 95% นะคะการศึกษาและองค์ประกอบในหินทรายมีความสัมพันธ์ยังไงก็มันสามารถบอกถึงลักษณะของหินต้นกำเนิดได้นะคะว่ามันแบบมาจากลักษณะแบบไหนหินต้นกำเนิดนะคะก็ภาษาอังกฤษก็คือ provenance นะคะก็บ่งบอกที่มานะคะ origin of sediment ว่ามันมาจากไหนโดยองค์ประกอบของทรายเนี่ยก็สื่อถึงลักษณะ source area นะคะก็คือแบบบริเวณต้นกำเนิดเป็นยังไงแล้วก็บ่งบอกถึงลักษณะ tectonic setting ด้วยก็คือเหมือนคล้ายๆการแปรสันฐานบริเวณนั้นว่ามีกระบวนการยังไงแบบเป็นแบบไหนนะคะก็สามารถใช้แผนภูมิที่เป็นสามเหลี่ยมเมื่อกี้ก็คือ ternary diagram บอกได้อย่างสามเหลี่ยมตรงนี้ที่มีแร่ควอร์ซเฟลสปาแล้วก็ลิทิกนะคะในนี้บอกอะไรเราถ้าสมมติหินทรายอันนั้นอะหินทรายที่เราเจอเนี่ยมีลิทิกแฟกเมนต์มากลิทิกก็คือเศษหินเนาะเป็นพวกหินเยอะๆมันบ่งบอกได้ว่าหินทรายนั้นนะอยู่ใกล้แนวภูเขาไฟหรือว่าวอลแคนิกอาร์คนะคะมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะอยู่ใกล้แบบนั้นไปใกล้วอลแคนิกไอแลนด์อาร์คนะคะเป็นลิทิกต่อมาถ้ามีควอตซ์เยอะนะคะมีควอตซ์เยอะบ่งบอกว่าหินทรายบริเวณนั้นนะที่มาเนี่ยแหล่งที่มาของมันอ่ะก็จะเป็นภาคพื้นทวีปที่ค่อนข้างสเตเบิลแบบคือไม่ค่อยมีการมุดตัวแทรกตัวหรืออะไรแบบก็ผุพังตามระยะเวลานะคะตามนั้นแต่ถ้าสมมุติเป็นพื้นที่ที่เจอพวกอาร์โคสหรือว่าหินทรายที่มีเฟลสปาร์มากเนี่ยก็บ่งบอกว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนตัวนะคะของรอยเลื่อนนะเป็นบอลบ็อกคอนทิเนนต์นะคะประมาณนี้นะคะก็ล้ำไปเนาะไม่น่าเชื่อเลยในอนาคตใครอาจจะไปทำโปรเจกต์เกี่ยวกับแหล่งที่มาของหินทรายก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะนะรูปนี้มาอีกแล้วนะหินทรายเนี่ยก็จะสามารถบอกมาทอริตี้นะคะของตะกอนได้นะคะโดยดูจากแร่องค์ประกอบแล้วก็เซดิเมนต์เท็กเจอร์ถ้าเป็นหินทรายที่เจออยู่บริเวณใกล้ๆต้นน้ำเนี่ยความโมนของมันก็จะน้อยเนาะแล้วก็แร่เจอหลากหลายถ้ากลางน้ำก็จะเป็นหินทรายที่ค่อนข้างมีความกลมมากขึ้นแต่แร่ก็ยังหลากหลายอยู่นะคะส่วนหินทรายที่มีความมอร์โทลิตี้สูงเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบแร่ที่เป็นแบบแร่ควอตชนิดเดียวเพราะว่าแร่ควอตมีความคงทนนะแร่อื่นมันผุพังไปแล้วนะคะผ่านระยะเวลามานานแล้วก็เม็ดมีความมนนะคะลักษณะหน้าตาของหินทรายเนี่ยก็สามารถบอกมอร์โทลิตี้ก็สามารถบอกระยะเวลานะคะในการพัฒนาได้
ดูจากองค์ประกอบแรกก็เช่นเดียวกันนะคะหินทรายจบไปทำไมต้องเอาหินทรายขึ้นก่อนเพราะว่าในจำนวนหินตะกอนเนื้อเม็ดทั้งหมดนะคะหินทรายเจอเยอะที่สุดถัดมาค่ะก็จะเป็นหินกดมนนะคะหรือคองโกลเมเรตอันนี้แบบน้อยๆเลยมีแค่2 อย่างคองโกลเมเรตกับเบรคเคียกวดกลมก็เรียกคองโกลเมเรตนะคะหินกดมนหินเป็นเหลี่ยมก็เรียกว่าเบรคเคียจบมีแค่นี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็หินกวดมนนะรูป A บอกว่าคลาสซัพพอร์ตของโกลเมเรต Underlying Laminated Sand นะคะอันนี้เป็นหินทรายที่ลักษณะเป็นชั้นบางนี่ตรงนี้ด้านบนด้านล่างเป็นของโกลเมเรตนะคะ B คือรูปไหนเนี่ย B คือรูปไหนรูปนี้น่าจะหายนะหายไหมไม่รู้รูป B บอกว่าเป็นเบรคเคียนี่น่าจะรูปนี้นะคะดาร์คลาสเป็นสีดำปึ๊บมีซีเมนต์เป็นแคลไซน์นะคะอันนี้บอกว่าหินกวดมนมีแค่ประมาณ 1% ของหินตะกอนทั้งหมดนะคะในโลกนี้เนี่ยมี 1% เป็นหินกวดมนก็ถือว่าน้อยนะหินกวดมนก็คือประกอบไปด้วยกรวดเนาะกรวดสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากกว่าคำว่าหินกวดมนหรือหินกวดเหลี่ยมก็คือมันจะมีลักษณะของการเรียงตัวของคลาสนะคะ2แบบแบบแรกนะคะแบบแรกเป็นแบบคลาสซัพพอร์ตกับอีกอันนึงเป็นแบบเมทริกซัพพอร์ตทุกคนรู้ตอนนี้นะว่าคลาสเนี่ยก็แปลว่าตะกอนที่เป็นเม็ดใหญ่นะแทนด้วยสีเหลืองในภาพคลาสซัพพอร์ตกับเมทริกซัพพอร์ตปึ๊บแบ่งก่อนคลาสซัพพอร์ตคือฝั่งนี้คลาสซัพพอร์ตหมายความว่าอะไรเม็ดตะกอนที่เป็นเม็ดใหญ่มันจะเรียงตัวโดยเอาขอบแตะชิดติดกันนี่เม็ดชนนะคะรักกันมากเอาขอบชนกันนี่เรียกว่าคลาสซัพพอร์ตทุกคนจะเห็นว่าเม็ดมันเห็นไหมขอบมันเรียงชิดติดกันกับอีกอันนึงเมทริกซัพพอร์ตคือคลาสเนี่ยไอเม็ดสีเหลืองเนี่ยถูกล้อมรอบด้วยเมทริกที่เป็นสีเทาก็คือมีเม็ดใหญ่นั่นแหละแต่ว่ามีเม็ดเล็กปนอยู่ด้วยมาแทรกกลางระหว่างเม็ดใหญ่ๆนะคะถ้าพูดถึงหินที่เป็นคองโกลเมเรตหรือว่าเบรคเคียก็จะมีลักษณะการเรียงตัว2แบบที่เป็นคลาสซัพพอร์ตหรือเมทริกซัพพอร์ตนะคะถ้าพูดถึงคลาสซัพพอร์ตให้ทุกคนนึกถึงว่ามีเม็ดใหญ่เยอะๆเม็ดใหญ่เนี่ยติดกันเลยกับเมทริกซัพพอร์ตเม็ดใหญ่อยู่กันแบบห่างๆไอ้2อันนี้มันบอกอะไรเรามันก็ต้องมีความหมายมากกว่านั้นก็ลืมอธิบายว่าคลาสซัพพอร์ตเนี่ยก็แบ่งเป็น2แบบแบบ Open Framework กับ Closed Frameworkนะคะ open framework ก็คือตรงช่องว่างระหว่างคลาสเนี่ยเป็นแบบช่องว่างขาวๆก็คือแบบเป็นพวกรูปูนนะคะไม่ได้มีเมทริกเข้ามาอยู่กับ close framework ก็คือมีเมทริกเข้ามาแทรกถ้าเป็นคลาส support นะคะคลาส support ด้านล่างเป็นเมทริก support 2 อันนี้สามารถบอกสภาพแวดล้อมได้ถ้าสมมติมีแบบมีน้ำไหลแรงๆเป็นแบบกรวดที่เจออยู่ในแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นคลาสซัพพอร์ตนะคะที่เป็นแบบมีเม็ดใหญ่ๆพอเม็ดเล็กๆเนี่ยมันถูกน้ำพัดไปหมดแล้วนะคะกับอันที่เป็นเมทริกซัพพอร์ตของโกลเมเรตเกิดจากอะไรอันเนี้ยมันจะเกิดจากพวกตะกอนทาน้ำแข็งนะคะหรือแลนด์สไลด์ที่มันถล่มแบบแล้วก็ลงมากองเลยอะเพราะฉะนั้นมันพอมันไม่มีน้ำในการแบบช่วยพัดตะกอนขนาดละเอียดไปเนี่ยระหว่างเม็ดตะกอนขนาดใหญ่อย่างดูรูปข้างล่างตรงนี้นะคะระหว่างเม็ดตะกอนขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีแบบพวกเมทริกเนี่ยมาสะสมตัวอยู่เพราะฉะนั้นมันสามารถบอกคล้ายๆบอกความรุนแรงนะคะของสภาพแวดล้อมในการที่มันแบบตกสะสมตัวถ้าเป็นแบบคลาสซัพพอร์ตก็
ระแสน้ำอาจจะค่อนข้างรุนแรงมากกว่ามีน้ำช่วยในการพัดพาตะกอนขนาดละเอียดออกไปนะคะส่วนเมทริกซัพพอร์ตก็คือไม่มีน้ำไม่ค่อยมีน้ำนะแลนด์สไลด์คือมาแบบนี้แหละแห้งๆเลยถล่มลงมาหรือมีน้ำน้อยอ่ะก็จะไม่สามารถเอาพวกกรวดออกไปได้นะคะอ่ะหินทรายไปแล้วหินกรวดมนไปแล้วต่อมายังไม่ไปหินกรวดมนก็สามารถบอกทิศทางการไหลของกระแสได้นะคะตามนี้เป็นพวกโครงสร้างที่เป็นกระเร็งตัวของกรวดหรือว่า gravel indication อ่ะอ่านไปเพราะว่าเรียนมาแล้วนะคะเหลืออีก2หินเท่านั้นหินทรายแป้งนะคะก็ประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายแป้งนะคะซิลที่มีความละเอียดกว่าทรายแต่ก็ไม่ถึงกับเชลนะคะเป็นหินเติมคาร์บอนสโตนลงไปหินทรายแป้งลักษณะองค์ประกอบของมันก็ถ้าดูหน้าตาแล้วจริงๆมันก็ดูยากนะถ้าสมมุติแบบดูเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยมันก็แต่จริงๆแล้วมันจะไม่เห็นเป็นเม็ดๆอะถ้าเราเอาแว่นขยายส่องนะคะเอาแว่นขยายส่องนี้ปุ๊บมันก็จะไม่เห็นเป็นเม็ดเหมือนกับทรายแต่ว่ามันก็ถ้าเอามาขูดกับฟันเนี่ยเอาฟันขูดขูดหูซากอะเหมือนเอาฟันถูกับกระดาษทรายนะคะเพราะว่าในนี้มันก็ยังมีเกรนที่ค่อนข้างที่เป็นแบบติวอะมันก็ยังใหญ่อยู่นะคะก็ประกอบมักจะประกอบไปด้วยควอร์ตเฟลสปาร์มัสโคไวท์นะคะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วซิลเจอบริเวณไหนนะคะก็จะเจอบริเวณที่เป็นดินลมหอบนะคะเกิดจากการพัดพาของทะเลทรายก็จะเจอแบบเยอะเลยเป็นชั้นหนานะเราเรียกว่าเลิร์สเดโพซิตนะคะหรืออาจจะเกิดจากช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งตะกอนบดอัดกลายเป็นผงแป้งนะคะอยู่ด้านใต้ของฐานน้ำแข็งก็จะเจอเป็นสายแป้งได้เช่นเดียวกันมีน้อยอ่ะไปแล้วนะคะสายแป้งอันสุดท้ายนะคะก็คือหินดินด้านกับหินโคลนนี่ลักษณะหินดินด้านกับหินโคลนหินดินด้านก็คือเชลนะคะแบบนี้เป็นรูป A มีลักษณะที่เป็นแตกเป็นแผ่นหรือว่าฟิสซิลิตี้นะคะส่วนลักษณะรูป B ด้านล่างนะคะก็จะเป็นหินที่เรียกว่ามัดสโตนก็จะแตกเป็นก้อนเอามาดูการเกิดนะคะหินดินด้านที่บอกว่าเกิดเป็นชั้นๆนะคะเกิดจากการสะสมตัวในแอ่งตะกอนที่ค่อนข้างแบบนิ่งๆอ่ะน้ำนิ่งๆพวกโคลนเนี่ยมันก็จะแขวนลอยแล้วก็มาตกสะสมตัวเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ด้านล่างของคาริซากนะคะตรงนี้ถ้าดูเห็นลักษณะสมมติเราเจาะตะกอนมามันก็จะเป็นชั้นนะคะสลับกันไอ้ที่เห็นเป็นสีออกแดงๆตรงเนี้ยก็คือในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยกระแสน้ำรุนแรงมีพลังงานมากเพราะฉะนั้นพวกทรายเนี่ยมันก็จะอาจจะแทรกเข้ามาได้ส่วนถ้าเป็นชั้นที่เป็นสีดำนะคะส่วนที่เป็นบริเวณที่เป็นสีดำเนี่ยก็จะเป็นพวกคล้ายๆพวกสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบเนี่ยมันก็ตายสะสมตัวกันก็จะเป็นชั้นสีดำสุดท้ายเนี่ยมันก็จะแทรกสลับเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนเป็นชั้นๆอะแบบเป็นชั้นบางแสดงเป็นสีเป็นชั้นบางแบบนี้เกิดจากการสะสมตัวเป็นชั้นบางๆเกิดจากการแขวนลอยแล้วก็ตกตะกอนไงค่ะแบบนี้เหมือนปีนึงอะมันก็มาเป็นชั้นบางๆอีกปีนึงก็ค่อยๆมาแบบนี้นะคะเป็นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการสะสมตัวของหินดินดานในทะเลสาบนะคะหรือว่าแบบในเลกแตกต่างจากการสะสมตัวของหินโคลนหรือว่ามัดสโตนมักจะพบในบริเวณริมสองข้างของแม่น้ำหรือว่าฟลัดเพลนนะคะบริเวณนี้เพราะว่าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยมันเกิดเป็นชั้นหนาๆแบบนี้นะคะแบบนี้นี่มันก็มาทีก็เป็นชั้นหนาแบบนี้เลยมันไม่ได้เป็นชั้นบางแบบที่เกิดในทะเลสาบเพราะฉะนั้นมันจะไม่แสดงลักษณะเป็นแบบลามินาหรือลามิเนชันแล้วพอมันแตกอ่ะมันก็จะแตกเป็นก้อนใหญ่ๆออกมานะคะอันนี้คือหินเชลที่แสดงลักษณะเป็นฟิสซิลิตี้นะคะหรือว่ามีการ
แตกออกมาแบบ1ทิศทางนะคะมีความขนานกันกับเบดดิ้งนะคะเราก็เรียกว่าฟิสิลิตี้อันนี้จะเป็นลักษณะที่สำคัญของหินเชลแล้วก็หินเชลเนี่ยแร่องค์ประกอบของมันนอกจากมันประกอบด้วยอนุภาคขนาดเคลย์แล้วแร่องค์ประกอบของมันก็จะเป็นพวกเคลย์มินเนอรัลหรือว่าแร่ดินที่ผุพังมาจากแร่ฟิลสปานะคะผุมาจากฟิลสปาซึ่งเป็นแร่ซิลิเกตมินเนอรัลนะคะเป็นกลุ่มที่เป็นอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะฟิโลซิลิเกตหรือเปล่าอันนี้หรือกลุ่มแร่ดินเนี่ยมีหลายแร่มากๆเลยมีเคโอลินไนต์อินไลท์นะคะมอนโมลิโลไนต์แล้วก็คอไลท์นะคะซึ่งแต่ละตัวที่แยกจากกันเนี่ยเพราะว่ามันมีโครงสร้างที่แตกต่างกันนะคะมีโครงสร้างที่เป็นซิลิก้าเตตราฮีดรากับอลูมิน่าออกตาฮีดรานะคะแล้วก็ในตรงที่เป็นอินเตอร์เลเยอร์ไอออนนะคะก็สามารถดูดซึมน้ำเข้าไปในระหว่างเลเยอร์ได้ทำให้เคลย์เนี่ยมีการบวมน้ำได้ดีคุณสมบัติของมันก็คือแบบมีการบวมยืดขยายทำให้มันเกิดเป็นพวกอะไรนะอันที่เรียนการผุพังเวทแอนด์ดรายอะไรพวกนี้นะคะทำให้มันเกิดการแตกหดขยายแบบเนี้ยได้เคลย์พาร์ติเคิลพบบริเวณไหนยิงพบได้หลายบริเวณนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะตะกอนที่เป็น suspended load ก็คือตะกอนแขวนลอยที่อยู่แบบลอยจากในแม่น้ำหรือในอากาศนะคะมาสะสมตัวในบริเวณที่มีความเร็วลดลงนะคะแล้วก็เนื่องจากเคลย์เนี่ยมีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคมากทำให้มันสามารถเกาะตัวเป็นก้อนหรือว่าเป็นแผ่นได้ยิ่งเมื่อเจอกับบริเวณที่มีความเค็มเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นบริเวณปากแม่น้ำนะคะอย่างรูปนี้นี่ปากแม่น้ำบริเวณที่ออกสู่ทะเลเนี่ยเมื่อเจอความเค็มเนี่ยเคลย์จะจับตัวกันเป็นก้อนหรือเราเรียกว่าฟอกคูเลชันนะคะทำให้เกาะตัวกันเป็นก้อนเล็กๆนะคะเนื่องจากมีแบบน้ำเค็มก็ทำให้มีการสะสมตัวของเคลย์เนี่ยบริเวณปากแม่น้ำอยู่เยอะการบรรยายนะคะหินตะกอนเนอร์เม็ดเนี่ยการบรรยายหินตะกอนเนอร์เม็ด หรือว่าคลาสสิกเซดิเมนทัลรอกเนี่ยเราก็จะมีการบรรยายเกี่ยวกับสีนะคะอันแรกสีแล้วก็เท็กเจอร์หรือว่าเนื้อตะกอนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือคอมโพสิชันนะคะสีเนี่ยก็จะบอกลักษณะของเบดนะเบดดูจากคัลเลอร์เท็กเจอร์คอมโพสิชันก็คือพวกนั้นก็คือบอกเบดดิ้งนั่นเองนะคะว่าหินตะกอนนี้มีการสะสมตัวเป็นชั้นหนาชั้นบางนะคะแล้วก็มีคลาสเป็นอะไรเมทริกเป็นอะไรซอร์ติ้งเป็นยังไงการคัดขนาดนะคะความเป็นทรงกลมเอ้ยไม่ใช่ดิ เอาแล้วแล้วนี่ก็คือความมนนะคะแล้วก็ความเป็นทรงกลมแล้วก็การเรียงตัวนะคะก็คล้ายๆกับที่เราเรียนในตอน sediment texture แล้วก็เอามาบรรยายในตะกอนเนื้อเม็ดได้เลยนะคะรูปด้านบนตรงนี้ก็เป็นการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ sorting หรือว่าการคัดขนาดนะคะมี very well sort well sort moderate นะคะ poor แล้วก็ very poor อันนี้ก็จะเป็นการดูว่าเป็น rounded แบบไหนแบบ angular มีความเป็นเหลี่ยมนะคะหรือว่า sub angular sub round หรือว่า round นะคะแล้วก็เป็นพวกดูความเป็นทรงกลมก็จะมี high sphericity กับ low sphericity นะคะส่วนรูป B ก็คือเป็น sorting เหมือนกันก็จะบรรยายตามนี้นะคะแล้วก็พวกลักษณะองค์ประกอบแร่เนี่ยก็สามารถบอกถึงความใกล้ๆของระยะทางในการพัดพานะถ้ามีองค์ประกอบเป็นแร่เดียวอย่างแร่ควอตซ์เนี่ยก็มีเหมือนพูดไปพูดมาแล้วมันก็เกี่ยวกันหมดนะคะก็มีความมาทัวร์มากแร่หลากหลายมีความมาทัวร์น้อยโดยสรุปแล้วหินตะกอนเนื้อเม็ดนะคะก็มีประมาณนี้อันนี้เว้นไว้ทำอะไรไม่มีอะไรก็มีของคอนกรีตนะคะมีเบรกเชียร์มีแซนสโตนมีซิลสโตนอ่ะไม่มีนะคะเติมไปนะคะมีซิลสโตนแล้วก็มีเชลหรือมัดแล้วก็อีกอันนึงคือมัดสโตนนะคะ
ก็จำแนกตามเกรนไซส์นะคะช่องนี้มีบอกว่าเกรนไซส์ขนาดเท่าไหร่แล้วก็ช่องหลังสุดนะคะก็จะเป็นการบรรยายเห็นว่า มันมีลักษณะทางกายภาพหรือว่าลักษณะที่สามารถจำแนกมันได้อย่างไรนะคะมาดูตัวแรกอันนี้น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะตัวแรกอันนี้ที่เป็นหินกดมนมาดูคำบรรยายนะ Poorly sorted การขัดขนาดไม่ดีนะคะมีการปนกันของ fragment ต่างๆแล้วก็คลาสเป็นแบบ rounded or sub round pebble นะคะการขัดขนาดไม่ดีคลาส round ต่อมาถ้าเป็น break shear poorly sort เหมือนกันแล้วก็เป็น sub angular หรือ angular pebble นะคะ sandstone ประกอบด้วย sand size นะคะแร่ประกอบด้วย quartz field spar แล้วก็พวก clay ที่เป็น metricต่อมาสุดท้ายก็เป็นเชลเป็นพวกเคลย์ไซส์พาร์ติเคิลไม่สามารถมองเห็นแร่ได้โดยตาเปล่านะคะไม่สามารถมองเห็นอนุภาคได้โดยตาเปล่าด้วยเพราะมันเล็กมากนะคะแต่ว่ามีลักษณะที่เป็นพิซายนะคะมีการแยกเป็นชั้นๆนะ distinctive layer อันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นๆของเชลนะคะจบแล้วนะคะการจำแนกหินตะกอนเนื้อเม็ดนะในนี้ก็อย่าลืมเขียนคำว่ามัดสโตนมีมัดสโตนแล้วก็ซิลสโตนด้วยนะคะเขียนข้างล่างก็ได้นะคะที่เป็นช่องว่างซิลสโตนก็คือเป็นหินที่มีอนุภาคเป็นทรายแป้งนะคะองค์ประกอบก็คล้ายๆแร่เอ้ยคล้ายๆหินทรายหมดเลยแค่ตรงนี้เป็นซิลไซส์พาร์ติเคิลกับมัดสโตนมัดสโตนก็จะเป็นซิลบวกกับเคลย์นะคะแล้วก็ไม่มีฟิสซิลิตี้แตกเป็นก้อนก็จบแล้วนะคะหินตะกอนเนื้อเม็ดหินทรายมีแบบมีหินทรายแบบไหนบ้างทบทวนมีอะไรนะมีฟอร์ดเยอะๆนะฟอร์ดอารีไนท์หรือว่าขอดแซนสโตนใช่ไหมแล้วก็ถ้ามีเฟลสปาเยอะเรียกว่า ARKOSE นะคะแล้วถ้ามีเมทริกเยอะนะคะเราก็จะเรียกว่าแวกนะคะแวก VACKEพอร์ตอารีไนท์อาร์โคสแวกหมดแล้วแต่ว่าถ้าจำแนกตามตารางสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีชื่อเยอะนะข้างบนก็เป็นคอร์ตอันนี้ฟิลสปาอันนี้ล็อกแฟกเมนต์ถ้ามีล็อกแฟกเมนต์เยอะก็จะเรียกว่าลิทิกแซนสโตนไปแล้วลิทิกแซนสโตนหรืออารีไนท์ก็อินตากรเนอร์เมทนะคะมีแค่นี้วันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะคะในเรื่องของเลคเชอร์นะคะก็ให้ทุกคนไปทบทวน